สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีช่องทางสร้างรายได้ของชิมช่างกุญแจนะครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงการทำมาสเตอร์คีย์นะฮะซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีการโชว์ให้ดูนะจะเป็นการรีวิวแบบเร็วๆนะครับฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วการทำมาสเตอร์คีย์เนี่ยเป็นเรื่องของการทำที่ต้องเป็นการวางระบบซึ่งจริงๆเราทำไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเวลาทำต้องใช้อาศัยระยะเวลานิดนึงนะครับแล้วก็เราต้องมีการเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือให้พร้อมนะครับแล้วก็ต้องเตรียมกุญแจหรือว่าเตรียมกุญแจลูกบิดนะครับในกุญแจเนี่ยเราจะแบ่งเป็นประมาณที่หลักๆสำคัญคือกุญแจสำคัญคือมาสเตอร์พินฮะที่เราเห็นนี่คือมาสเตอร์พินฮะมาสเตอร์พินมีหมดประมาณ10ระดับนะครับแต่ว่าเราจะทำแค่มัน8ถึง9ระดับนั่นเองนะครับระดับที่บางที่สุดก็คือ 0.5 มิลเราจะแทบไม่ได้ใช้เลยก็คือ M1 นะฮะเราจะเริ่มไล่ตั้งแต่ M2 นะฮะ M3 M4 ถึง M9 นะครับก็จะเห็นได้ว่าการทำมาสเตอร์คีย์เนี่ยจริงแล้วเป็น อีกช่องทางหนึ่งนะถ้าคุณจับทางถูกนะฮะหรือว่ามีลู่ทางนะครับก็ทำได้ช่างกุญแจหลายคนทำมาสเตอร์คีย์เป็นนะครับแต่ว่าไม่มีลู่ทางหรือช่องทางฉะนั้นช่างกุญแจก็จะเป็นอีกสาขาหนึ่งหรือเขาเรียกว่าอะไรอีกอาจจะมันแล้วแต่โอกาสของมันนะครับบางคนทำไม่เป็นแต่ว่ามีงานทำนะหางานเป็นนะบางคนหางานบางคนทำเป็นแต่หางานไม่เป็นนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงที่ลูกค้าไม่ทำแต่ว่าเราก็รับบ้างไม่รับบ้างแล้วแต่โอกาสนะครับบังเอิญว่ามีลูกศิษย์เข้ามาพอดีเราก็เลยรับไปเพื่อที่จะเอาไว้เป็นตัวเคสสตัดดี้ในการสอนครับก็อันนี้เป็นการทำให้เห็นเร็วๆนะครับที่แล้วในบทเนี้ยความยาวประมาณร่วมๆ2ชั่วโมงเลยนะแต่ผมตัดให้เหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีภาคสองแล้วครับอธิบายอย่างชัดเจนนะครับถ้าใครหลายๆคนที่ชอบโอกาสในการสร้างรายได้นะครับก็กดไลค์นะกดแชร์นะครับผมขอไลน์นี้เลยสั้นๆเลยฮะเอาแค่สักไม่ต้องมากฮะสัก200ไลน์ก็พอครับคุณนะครับชอบกดไลน์นะฮะใช่กดแชร์นะครับอยากเป็นช่างกุญแจกดกระดิ่งแจ้งด้วยนะครับถ้าคุณอยากเป็นช่างกุญแจผมคือคนที่สามารถสอนคุณเป็นช่างกุญแจได้เก่งครับ